รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไปนี้มีดินแดนกว้างไกลทุกแห่งหนมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แหล่งเรียนรู้คู่กับจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเรา Come on everybody ที่แห่งนี้มารอสักความรู้ปั๊บปาดาไอดอลคลับปั๊บปาดาสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Idol Club คลับของคนมีฝันที่จะมาสร้างพลังแห่งความสำเร็จไปด้วยกันสำหรับท่านที่มีความฝันแต่กำลังท้ออยู่อยากจะพอหรือขึ้นสู้อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังครับในช่วงที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับที่ค่าของชีพเนี่ยแพงแซงหน้ารายรับของเรานะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะต้องมองหาอาชีพเสริมถูกต้องไหมครับเหมือนอีกเช่นเคยเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจดีๆแถวพหลโยธินกรุงเทพมหานครครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้ครับเป็นคนที่ใช้เวลาว่างจากงานประจำนะครับในการทำอาชีพเสริมครับโดยการขายขนมโตเกียวนั่นเองครับและใครจะไปคาดคิดเลยครับคุณผู้ชมว่าการขายขนมโตเกียวของเขานะครับจะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างมากมายจนแซงงานประจำของเขาอีกนะครับรวมถึงนะครับเขายังใช้ตัวช่วยทางการตลาดด้วยสื่อออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยนะครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับผมว่าเขาจะทำอย่างไรและทำแบบไหนนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนี่มาถึงแล้วครับกับร้านโตเกียวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนี่ยเป็นคนที่เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองชอบครับจนกระทั่งสามารถประสบความสำเร็จได้ครับโดยเขาเริ่มจากการลุยตลาดออนไลน์ครับด้วยการขายขนมโตเกียวนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณธนพลพัทรวิบูลย์ครับหรือคุณโตนะครับเจ้าของร้านโตเกียวนั่นเองนะครับผมคุณโตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโตครับแหมตอนนี้เนี่ยโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะครับผมรู้สึกบรรยากาศของร้านเนี่ยมีความรีแลกซ์มากๆเลยนะครับคุณโตครับก็อยากจะให้คุณโตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงได้ไหมครับผมว่าความเป็นมาของร้านโตเกียวเนี่ยเป็นยังไงครับคุณโตครับโตเกียวของเราที่เราทำมาครับเดิมทีเราไม่ได้ทำโตเกียวมานะครับเราขายอย่างอื่นมาขายอะไรครับเดิมทีเราขายลูกชิ้นปิ้งมาก่อนครับลูกชิ้นปิ้งนะครับแล้วทีนี้เราระยะเวลาประมาณสัก 2-3 ปีมีคนเริ่มขายมากขึ้นนะครับผมเลยก็หันตัวเองมาขายโตเกียวครับก็เปิดโตเกียวมาได้มาสัก2ปีปีนี้ปีที่3แล้วครับตั้งแต่ทํามาครับครับเมื่อก่อนเราทําเป็นรถเข็นอยู่ข้างทางครับอ๋อแต่ก่อนเป็นรถเข็นเลยใช่ครับผมใช่ครับแล้วทําไมถึงเป็นโตเกียวล่ะครับชอบกินโตเกียวหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นขนมที่เราทานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับใช่ๆแล้วก็จริงๆอยากจะทําก็เลยไปปรึกษาแม่ของเพื่อนที่เขาเคยทำมาก่อนสมัยเราเรียนเนี่ยแม่ก็ขายอยู่แม่ของเพื่อนขายอ๋อแม่ของเพื่อนขายใช่ไหมใช่ครับไปอุดหนุนบ่อยใช่ไหมครับใช่ครับสมัยเรียนแล้วก็กินอยู่ประจำครับแบบเลิกเรียนมาไปวันเหนื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับจัดโตเกียวจะที่ใช่ครับอิ่มท้องสบายไปครับประมาณนั้นครับก็ไปปรึกษาเขาดูครับเรื่องวิธีการทำยากไหมอะไรไหมครับครับก็ได้เรียนรู้จากแม่ของเพื่อนมาแล้วก็จริงๆแล้วก็มาปรับเปลี่ยนสูตรเพิ่มเติมนะครับก็เลยออกมาเป็นโตเกียวทุกวันนี้ครับผมครับผมคุณโตครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากขายขนมโตเกียวแล้วเนี่ยคุณโตทํางานอะไรอยู่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังทํางานประจําอยู่ครับผมยังทํางานประจําอยู่เป็นช่างประจําอาคารครับเป็นบริษัทที่ใกล้ๆเนี่ยครับผมก็ทําอยู่แล้วก็มีเวลาช่วงเย็นก็
เราก็จะมาขายของครับผมอ๋อคือขายเฉพาะช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ครับผมคือปัจจุบันเนาะที่ปัจจุบันเนี่ยขายเต็มวันเนาะแต่ว่าตอนที่จะขึ้นร้านเนี่ยครับเราขายเฉพาะแค่ช่วงเย็นอย่างเดียวอ๋อครับผมแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับปัจจุบันนี้เราเปิดร้านตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งครับอ๋อก็คือเป็นทำเต็มตัวใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าจะมีแฟนทำเนาะตัวผมเองก็ยังไปทำงานอยู่เหมือนเดิมอ๋อครับผมก็จะมีให้แฟนมาทำบ้างแต่ว่าแต่คือร้านเนี่ยตอนนี้เปิดตลอด10โมงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นแป้งสูตรพิเศษใช่ไหมครับแป้งสูตรของเราครับอันนี้จะเป็นแป้งสูตรเราที่เราทำเอาไว้นะครับครับผมแป้งโตเกียวนะครับเป็นสูตรของเราครับเรื่องของโตเกียวเนี่ยจริงๆแล้วทั่วๆไปโตเกียวหน้าโรงเรียนเนี่ยผมใช้คำว่าผมจัดเค้กของผมคือเป็นออริจินอลเป็นออริจินอลออริจินอลในความออริจินอลของผมคืออะไรมันเป็นโตเกียวหน้าโรงเรียนง่ายๆหมูสับไข่หมูสับไส้กรอกไส้กรอกไข่ครับทุกที่ต้องมีอยู่แล้วใช่ครับนะครับนี่คือเป็นออริจินอลเราเลยตั้งเซตขายของเราเซตเนี่ยเป็นออริจินอลประกอบด้วยหมูสับไข่หมูสับไส้กรอกไส้กรอกไข่และจะมีไส้หวานตบท้ายอีก1ชิ้นนะครับในเซตเดี๋ยวผมจะทำเซตนี้ให้ชิมเลยนะครับโอเคได้ครับได้เลยครับผมเริ่มต้นจากตัวนี้จะเป็นกรรไกรนะครับตัดไข่มันจะเป็นกรรไกรใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับมีเครื่องทุ่นแรงนิดหน่อยครับโอเคครับครับอันนี้เราก็จะลงแป้งนะครับครับลงแป้งนะครับลงแป้งเนี่ยต้องใช้เวลานานไหมครับจริงๆแล้วอยู่ที่สภาวะไฟที่เราเปิดไปด้วยครับครับจริงๆแล้วความเสถียรของไฟเนี่ยเป็นตัวสำคัญตัวนึงนะครับที่จะทำให้ขนมอร่อยนะครับอ๋อครับไฟแรงไปก็จะไหม้ครับอ่อนไปก็แป้งตัวก็แป้งก็จะนิ่มนะครับแล้วก็ครับผมมันต้องหาความสมดุลของตัวไฟด้วยอันนี้นานไหมครับกว่าจะฝึกโอ้นานครับทำได้จริงจริงแล้วจริงๆแล้วมีทริคอย่างหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่ในห้องในห้องแอร์ในห้องเนี้ยเรื่องของไฟเรื่องของเนี้ยมันสเตเบิลอยู่แล้วครับแต่ถ้าไปตั้งข้างนอกเนี้ยมันมีลมด้วยมีลมบ้างไม่มีลมบ้างครับการตั้งไฟที่เตาเนี่ยจะเป็นเรื่องยากนิดนึงต้องทำความเข้าใจกับตัวมันด้วยครับคือต้องหาความลงตัวของมันให้ได้ครับครับผมอันนี้ต้องตั้งไว้ประมาณกี่นาทีครับกว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วตอนช่วงเปิดขายเลยอ่ะเปิดขายปุ๊บผมวอร์มเตาประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับเปิดวอร์มเตาไว้แล้วก็จริงๆแล้วตัวเตาทำโตเกียวเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราจะไม่ดับไฟเลยไม่ดับเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็เปิดไปเรื่อยๆใช่ไหมเปิดไฟเลี้ยงหน้าเตาไว้ตลอดครับผมครับอันนี้มีหน้าอะไรบ้างครับอย่างที่ผมบอกครับออริจินอลของผมนะครับจะมีหน้าโรงเรียนทั่วไปก็จะมีไส้หน้าโตเกียวที่เป็นหมูสับไข่ไส้กรอกไข่ไส้กรอกไข่ไส้กรอกหมูสับไส้กรอกแล้วก็มีไส้หวานไส้หวาน1ชิ้นครับของเราไส้หวานเนี่ยของเราจะเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณโตครับอันนี้คืออะไรนะแม็กกี้ซอสครับอ๋อซอสนะครับผมเป็นซอสเพิ่มรสชาติใช่ครับผมอย่างไส้หวานของผมเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับจะเป็นครีมคัสตาร์ดนะครับทั่วไปก็จะเป็นพวกครีมธรรมดาเนาะของผมก็จะมีเป็นครีมคัสตาร์ดนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบกินไส้หวานครับเดี๋ยวต้องลองครับต้องลองใช่ไหมครับโอเคฮะอันนี้จะเป็นหน้าไข่นะใช่ครับออริจินอลก็ประกอบด้วย4ชิ้นเนาะก็จะครบทุก4ชิ้นแล้วก็จะตบท้ายด้วยไส้หวาน1ชิ้นครับผมอันนี้คือต้นตำรับก่อนออริจินอลก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่านี้ไหมครับรสชาติจริงๆก็ผมเพิ่มตัวเบคอนเข้ามานะครับต้องเบคอนเป็นเบคอนไข่เบคอนหมูสับนะครับไส้กรอกครับก็จะเป็นในส่วนของเซตของเรานะครับผมโอเคครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมโตเกียวนะครับขนมโตเกียวของคุณโตนะครับครับผมน่ารับประทานดูครับสีสันสวยงามมากนะครับถ้าคุณผู้ชมได้มาอยู่ข้างๆผมในตอนนี้นะครับในจังหวะที่คุณโตได้ทำการเขาเรียกว่าแป้งลงเตาครับจะได้ยินเสียงกับสู้สู้สู้นะครับพร้อมกับกลิ่นหอมๆนะครับอบอวลมากๆเลยครับผมอันนี้ให้ผมต้องชิมร้อนๆเลยไหมครับได้ครับผมตามสะดวกของอาจารย์เลยครับได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมอันนี้ก่อนได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นไส้หวานเนาะครับผมแป้งกรอบไหมครับแป้งกรอบแป้งของเรากรอบนะครับกรอบแบบนุ่มมากเลยครับตัวครีมคัสตาร์ดผมเนี่ยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินรสโตเกียวไส้หวานอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าเหมือนครีมเนี่ยจะแตกต่างจากร้านขายทั่วไปมีความพิเศษยังไงครับอันนี้แน่นอนครับครีมของร้านเราผมเป็นครีมคัสตาร์ดครับที่เราทำขึ้นกันเอง
ครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรเฉพาะของร้านเราเช่นกันครับผมผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแล้วก็ละมุนแล้วก็ไม่หวานโดดจนเกินไปใช่ครับผมนะไม่หวานผมรู้สึกว่าอร่อยอร่อยมากเลยนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นพวกไส้กรอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณโตครับขายมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเคยมีประสบการณ์ดีๆกับลูกค้าบ้างไหมครับเช่นอาจจะเป็นลูกค้าคนแรกหรือมีลูกค้ามาชมมีความรู้สึกว่ามีประสบการณ์ดีๆที่อยากจะแชร์ไหมครับมีครับด้วยคำติชมของลูกค้าเนี่ยเป็นสมบูรณ์แรงใจของเราในการทำธุรกิจด้วยนะครับจากที่เราขายมาเนี่ยก็มีลูกค้าจริงๆแล้วความดีใจของผมคือลูกค้าคนเดิมกลับมากินเนี่ยผมก็โอเคแล้วครับเคยจำหน้าลูกค้าได้เลยใช่ไหมได้ครับผมก็ปัจจุบันก็มีลูกค้าประจำของเราก็เยอะมากครับที่มาทานของเราครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสินค้าเราว่าเฮ้ยโอเคนะสินค้าเราดีมีใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวคุณโตนะครับแล้วสูตรนี้เนี่ยคืออะไรครับคุณโตครับที่ผมเอามาบวกนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของกาแฟปกติผมเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเอามาบวกเพราะว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจเอามาหรอกครับมาทำทานเองที่ร้านนะครับผมก็ไหนๆเอาลงมาแล้วครับก็จัดเต็มเลยเปิดขายด้วยนะครับเผื่อลูกค้ามีความสนใจคุณโตครับแล้วการที่คุณโตมาต่อยอดเป็นกาแฟแบบนี้ครับคุณโตเอาสูตรมาจากไหนนะครับหรือพัฒนามาจากไหนบ้างครับจากที่ผมคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วเนี่ยก็มีความรู้เรื่องกาแฟอยู่บ้างแต่ไม่ลึกนะครับแต่ไม่ลึกมากแบบไม่ลึกแบบจนแบบโอ้โหแตกฉานอะไรเงี้ยครับผมเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบก่อนนะครับผมชอบก่อนแล้วก็มาเสิร์ฟให้กับลูกค้าว่าเฮ้ยกาแฟบางตัวเนี่ยผมกินแล้วผมรู้สึกเป็นแบบนี้เนาะคำว่าโซโลบาร์เนี่ยผมนั่งกินกับลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะฉายลูกค้าฟังว่ากาแฟตัวเนี้ยที่ผมชอบเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้คุณลูกค้าลองไหมครับก็คือเราลองออฟเฟอร์ลูกค้าใช่ครับบางทีความชอบมันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับเกิดเหมือนกันคือผมก็เลยทำกาแฟบวกกับโตเกียวขึ้นมานะครับพอลูกค้าสั่งโตเกียวชุดนึงก็ขอลองกาแฟด้วยสักแก้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมเพราะว่าผมสังเกตดูนะว่าปกติเนี่ยกาแฟมักจะทานคู่กับเบเกอรี่ใช่ครับผมใช่ไหมครับแต่คุณตัวมาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเราเอามาจับคู่กันว่าทำไมกาแฟต้องกับเบเกอรี่กับเค้กอย่างเดียวนะครับเราต้องลองกาแฟกับโตเกียวบ้างนะครับสร้างความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นการสร้างความแตกต่างใช่ครับผมนะคุณโตครับคุยมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วสิครับว่ากาแฟกับขนมโตเกียวเนี่ยจะเข้ากันอย่างไรครับงั้นคุณโตช่วยจัดให้ผมสักชุดนึงได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้แล้วก็กาแฟให้สักหนึ่งนี่นะครับผมครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อได้ครับผมครับว้าวว้าวว้าวมาถึงแล้วนะครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับโตเกียวที่เรารอคอยนะครับโอ้มีเลือกหลากหลายรสชาติมากเลยนะครับคุณโตครับคุณโตครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีรสชาติอะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราต่อยอดมานอกจากตัวออริจินอลนะครับเราทำเพิ่มมาเป็นตัวเบคอนไข่ครับตรงไหนเบคอนไข่ไหนครับตัวนี้ครับเป็นเบคอนไข่ครับนี่เป็นเบคอนไข่นะครับแล้วเราเพิ่มเติมจากคัสตาร์ดนะครับเราเพิ่มเติมมาเป็นคัสตาร์ดฝอยทองครับเป็นคัสตาร์ดฝอยทองแล้วก็คัสตาร์ดข้าวโพดครับแล้วก็เป็นคัสตาร์ดข้าวโพดใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอะไรครับคุณโตครับเป็นกาแฟของร้านเราครับเป็นลาเต้นะครับลาเต้เป็นเมนูลาเต้คั่วเข้มครับเราใช้คั่วเข้มครับผมแล้วแป้งเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเมื่อก่อนอันนี้ผมทานแต่รู้สึกว่าแป้งมีความแตกต่างจากร้านอื่นนะครับอยากจะทราบเหลือเกินครับว่าแป้งเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับสูตรเฉพาะของเราแป้งทำโตเกียวทั่วๆไปเนี่ยลักษณะของแป้งจะทำได้สองแบบคือทั้งแป้งนุ่มนะครับโตเกียวแป้งนุ่มกับโตเกียวแป้งกรอบนะครับของเราเนี่ยเป็นชนิดแป้งกรอบแป้งกรอบครับเป็นแป้งกรอบครับผมสูตรเฉพาะของเราเหมือนกันนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเราที่เราอย่างที่ผมบอกอะเริ่มต้นในการทำโตเกียวมาเนี่ยกว่าจะลงตัวถึงตรงเนี้ยผมใช้เวลานานมากโอเคครับคือนี่คือสูตรเฉพาะของร้านเลยครับผมครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมลองเลยใช่ไหมครับผมจะเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับได้ครับที่เห็นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นคัสตาร์ดข้าวโพดครับความละมุนของตัวคัสตาร์ดบวกกับตัวข้าวโพดด้วยครับมันจะได้ความกลมกล่อมที่เป็นความลงตัวนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นตัวลาเต้ของเราครับผมคุณโตครับผมรู้สึกถึงว่าสิ่งที่คุณโตอธิบายเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือในการที่เราทานของหวานก่อนครับทานของหวานเสร็จปุ๊บอาจจะมีความหวานนิดๆติดอยู่นะครับทานกาแฟเนี่ยเป็นการตัดครับรู้สึกว่ารสชาติอร่อยมากครับแล้วโดยปกติเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนครับด้วยทำเลแถวเนี้ยเป็นคอนโดล้อมรอบนะครับลูกค้าเรามีหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำงานนะครับผมแล้วก็บุคคลทั่วๆไปออฟฟิศแถวๆนี้นะครับก็จะหลากหลายครับหลากหลายใช่ไหมครับก็มีหลากหลายอายุมากเลยใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับผมส่วนใหญ่จะขายดีช่วงไหนครับช่วงกลางวันหรือเปล่าจริงๆแล้วช่วงกลางวันอ่ะอย่างที่นี่จัดเป็นสวนอาหารนะครับตรงนี้เป็นสวนอาหารก็กลางวันก็จะมีคนมาทานข้าวนะครับแล้วก็มาต่อขนมโตเกียวนะครับหรือว่าเป็นช่วงบ่ายที่พนักงานออฟฟิศนะครับทานข้าวเที่ยงละช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็จะหาอะไรที่ทานเล่นละนะครับของเราก็จะมีบริการในส่วนของขนมโตเกียวแต่ว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยส่วนใหญ่อะจะไม่ได้เดินทางมาเองนะครับทางร้านเรามีเรื่องแพลตฟอร์มของตัวไรเดอร์นะครับอันนี้สั่งจากเราได้มีไรเดอร์มีแพลตฟอร์มออนไลน์ครับครับผมก็คือจะมีไรเดอร์เข้ามาใช่ครับผมใช่ไหมครับผมนะเอ๊ะแล้วของคุณโตเนี่ยมีตัวช่วยทางการตลาดที่ใช้สื่อออนไลน์บ้างไหมครับจริงๆแล้วมีครับเรามีสื่อออนไลน์เรามีเพจของร้านเรารนะครับเรามีเพจของร้านเรามี Instagram ของร้านเราด้วยนะครับเราก็แชร์ในส่วนของสินค้าของเราไปนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามแล้วก็ลูกค้าบางรายก็ติดตามจากเพจแล้วก็เดินทางมากินครับผมครับผมโอเคแล้วสำหรับคุณโตเนี่ยคุณโตรู้สึกว่าการที่มีเครื่องมือออนไลน์เนี่ยครับมันช่วยในการเพิ่มยอดขายไหมครับจริงๆแล้วผมย้อนกลับไปเมื่อโควิดเริ่มต้นเนาะเมื่อโควิดเริ่มต้นใช่เมื่อโควิดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นผลกระทบกับเรื่องของลูกค้าที่วอลเข้ามาซื้อของเรามากนะครับเพราะเนื่องจากว่าโควิดมันระบาดนะครับทีนี้เรื่องของตัวไรเดอร์นะครับหรือการสั่งของผ่านออนไลน์เนี่ยเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยครับครับซึ่งผมมองดูว่ามันตอบโจทย์ของร้านเราได้นะครับทำให้ยอดขายเราคงที่นะครับไม่ได้แบบตกลงมาเยอะนะครับพวกไรเดอร์พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่มีอยู่นะครับใช้ได้มากได้ประโยชน์มากเลยครับได้ประโยชน์มากเลยใช่ไหมครับแล้วในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในสื่อออนไลน์เช่นใน Facebook Instagram เนี่ยครับคุณโตมีวิธีการทำยังไงบ้างครับให้เป็นการเหมือนกับว่าทำความรู้จักกับลูกค้ามากขึ้นในรูปแบบออนไลน์ครับอ๋อจริงๆตอนนี้เรามีการโพสต์ของสินค้าเราอยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการถามตอบกันในเพจค่ะครับว่าลูกค้าสนใจหรือจะสั่งของผ่านทางออนไลน์หรือว่าวิธีการยังไงนะครับก็จะมีถามมาอยู่ตลอดนะครับครับผมโพสต์เนี่ยโพสต์บ่อยไหมครับจริงๆแล้วเราจะโพสต์ประมาณโพสต์บ่อยครับบางทีถ้ามีลูกไม่ได้โพสต์จากเราด้วยนะครับโพสต์จากลูกค้าเองด้วยครับลูกค้าก็เป็นตัวช่วยส่วนหนึ่งของเราด้วยครับเวลาเดินทางเข้ามาซื้อเช็คอินโพสต์ลง Facebook เค้านะครับโพสลงในเพจของเราอะไรพวกนี้ครับอ๋อนี่มีแบบว่ามีเช็คอินแล้วได้โปรโมชั่นอะไรครับมีใช่ไหมมีครับเราจัดโปรโมชั่นลูกค้าเช็คอินให้ด้วยครับอ๋อก็คือถ้าลูกค้าเช็คอินปุ๊บได้โปรโมชั่นใช่ครับเป็นวิธีการที่ดีมากแล้วก็มีส่วนลดให้ลูกค้าไปด้วยครับผมนะครับผมเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนำไปใช้นะครับก็เป็นการที่ให้ลูกค้าเช็คอินให้เราครับผมนะครับผมก็เป็นการเพิ่มยอดขายได้ด้วยครับผมก็ผมรู้สึกว่าการที่เรามีสื่อออนไลน์แบบนี้นะครับมันจะช่วยทำให้เราได้ทำความรู้จักกับลูกค้ามากขึ้นใช่ครับนะครับไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะต้องเดินมาหาเราเพื่อมาที่จะมาพูดคุยกับเราอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่เรียกว่าเราได้โต้ตอบลูกค้าในสื่อออนไลน์แบบนี้แหละเป็นการทำความรู้จักกันแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้ใช่ครับนะครับคุณโตได้มองในเรื่องของการแตกลายสินค้ามากไปกว่านี้ครับได้มีคิดนิดนึงไหมฮะโอเคครับตอนนี้ทางร้านเราเปิดแฟรนไชส์เนาะครับเราทำแฟรนไชส์อยู่นะครับร้านโตเกียวของเราเนี่ยมีแฟรนไชส์ประมาณสักที่เริ่มขายไปผมขึ้นร้านมาเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เรามีแฟรนไชส์อยู่ประมาณสัก15 เจ้าใช่ครับ15เจ้าครับงั้นดีเลยครับเล่าย้อนหน่อยครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นครับของการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำแฟรนไชส์แล้วคือจริงๆอ่ะตอนที่ผมขายแรกๆเนี่ยผมไม่เปิดขายแฟรนไชส์เลยนะครับลูกค้าเนี่ยสนใจเยอะมากสอบถามกันมาเยอะมาก
ว่าอยากจะได้แฟรนไชส์เราไปขายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนที่จะลูกค้าเริ่มสนใจเนี่ยตอนนั้นเป็นร้านอย่างนี้หรือยังครับยังเลยครับยังไม่ได้เป็นร้านเลยใช่ไหมครับเป็นรถเข็นด้วยครับคือเป็นรถเข็นใช่ครับแต่ว่ามีคนมาถามแล้วว่าขายแฟรนไชส์ไหมใช่ครับโอเคครับอ่ะยังไงต่อเลยครับโอเคครับพอตอนนั้นเรายังไม่มีความพร้อมครับเรายังไม่มีความรู้เรื่องแฟรนไชส์ครับอย่างนึงคือด้วยเรื่องของระยะเวลาด้วยที่ผมทำงานประจำก็ไม่มีเวลาทำแน่นอนนะครับทีนี้พอขึ้นร้านมาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันสะดวกขึ้นครับครับความเป็นสัดเป็นส่วนที่มากขึ้นที่ไม่ได้เป็นรถเข็นที่แบบว่าเราเตรียมการเตรียมของเตรียมของเก็บของอะไรเงี้ยอยู่ที่ร้านมันสะดวกมากขึ้นผมก็เลยคิดเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของตัวแฟรนไชส์ด้วยเราก็เริ่มทำแฟรนไชส์นะครับครับเริ่มขายแฟรนไชส์เพื่อต่อยอดของธุรกิจเราอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจมาละนะครับตั้งใจว่าเราอยากจะต่อยอดธุรกิจของเราเนี่ยโดยวิธีการไหนนะครับก็แฟรนไชส์เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่ผมกำลังทำอยู่ครับคุณโตครับแล้วช่วงที่ทำแฟรนไชส์แรกๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับเริ่มมีปัญหาไหมครับจริงๆแล้วมีนะตัวแฟรนไชส์มีปัญหามากคือผมมองดูว่าคนที่ให้ความสนใจเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากสอบถามกันมาในเพจเนี่ยเยอะมากเอาง่ายๆว่าผมตอบเพจทีมาสักเที่ยงคืนถึงจะได้นอนเลยนะครับหลังจากเก็บของเก็บร้านเพจอย่างเดียวใช่ใช่ครับคนดีแบบเวลาเราเปิดร้านเราไม่มีเวลาตอบไงครับเราเก็บร้องเก็บร้านไปแล้วแล้วก็ตอบเพจครับคือลูกค้าเนี่ยมีความสนใจที่อยากทำแล้วก็ตัวอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยผมมองดูว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่มีความพร้อมที่จะทำครับไม่มีความพร้อมที่จะทำพอทำแฟรนไชส์แรกเลยเนี่ยครับผมเราวัดจากอะไรครับเลยทำให้สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในแฟรนไชส์แรกก่อนในสาขาแรกก่อนที่ชลบุรีนะที่เอาคอนเทนต์ของผมไปแบบเป็นรถเข็นเลยครับเขาไปทำที่นู่นเลยครับผมเราก็ต่อยอดแฟรนไชส์ไปเรื่อยแฟรนไชส์ของเราเนี่ยเรากำหนดรูปแบบของแฟรนไชส์เป็น3ตัวเนาะที่เราขายกันนะครับผมคุณโตเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยได้มั้ยครับว่าถ้าสมมุตินะสมมุติเลยผมสนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์ของคุณโตครับนะครับผมต้องทำยังไงบ้างครับครับการทำแฟรนไชส์อ่ะมันจะซื้อไปทำเนี่ยมันไปต่อยอดตัวเองเนี่ยผมมองดูว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองมีความพร้อมหรือยังมีที่มีทางที่จะทำขายแล้วหรือยังนะครับด้วยทำเลที่จะขายเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราจะมีการปรึกษาทุกเรื่องนะครับเรื่องของแฟรนไชส์ด้วยเรื่องของตัวทำเลด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยจริงๆน่ะความสนใจของแต่ละบุคคลน่ะมันต่างกันนะครับแต่ว่าผมอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่สนใจเนาะว่าความพร้อมของแต่ละบุคคลเนี่ยที่อยากทำเนี่ยคุณต้องมีความพร้อมของตัวเองด้วยที่ต้องทำนะครับองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นสำคัญก็คือปัจจัยเรื่องของเงินนะครับก็มีความพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าการทำโตเกียวหรือแฟรนไชส์ของผมเนี่ยใช้ทุนที่ไม่มากนะครับผมก็สามารถไปต่อยอดของตัวเองได้นะครับก็เริ่มอย่างผมเนี่ยผมเริ่มจากเล็กๆนะครับในการทำแล้วก็ขยายขึ้นมานะครับอันนี้ก็อยากจะบอกผู้ชมนะครับหรือคนดูที่ดูอยู่ก็อยากจะให้กำลังใจในส่วนที่อยากจะทำจริงๆเนาะมาพูดคุยกับเราได้เราจะแนะนำให้ครับผมครับผมแล้วสมมติถ้าผมสนใจเนี่ยซื้อต้องเป็นยังไงครับผมต้องมีรถเข็นไหมหรือว่าไม่ต้องมีรถเข็นก็ได้ลูกค้าบางรายเนี่ยมีหน้าร้านอยู่แล้วนะครับรถเข็นก็ไม่จำเป็นนะครับผมก็อยากจะได้สูตรกับอุปกรณ์ไปนะครับเราก็จะขายแฟรนไชส์ของเราขายสูตรก่อนครับสูตรอย่างที่สองเราขายสูตรพร้อมอุปกรณ์รนะครับแล้วก็อย่างที่3เราขายทั้งรถเข็นเลยอ๋อครับมีทั้งรถเข็นใช่มั้ยทั้งหมดเนี่ยเราจะสอนคอร์สด้วยมีคอร์สสอนด้วยสอนการผสมแป้งสอนการเอาแป้งขึ้นเตานะครับแล้วก็สอนเรื่องเทคนิคต่างๆเรื่องของไส้เรื่องของอะไรทุกอย่างครับครับก็คือปกติถ้าขายก็สมมุติผมซื้อไปแล้วจะต้องผมต้องซื้ออะไรคุณตัวบ้างครับในการที่จริงๆแล้วตัวแฟรนไชส์เนี่ยต้องส่งวัตถุดิบให้อะไรให้แต่ว่าของผมเองอ่ะผมไม่ส่งอะไรให้เลยครับนอกจากต้องซื้อแป้งจากผมอย่างเดียวที่ผมส่งแป้งให้ผมไม่มีการเก็บค่ารายปีด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปต่อยอดตัวเองไปสร้างธุรกิจของตัวเองได้นะครับในการที่จะขายโตเกียวเนี่ยเราก็จะบอกเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาเนี่ยสอนเขาทุกอย่างครับผมครับผมโอเคก็คือว่าหลังจากที่เรียนคอร์สกับคุณตัวแล้วเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่คนที่จะเอาแฟรนไชส์ไปต่อยอดก็คือจะต้องซื้อแป้งจากคุณโตใช่ครับผมอ๋อครับแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยมีกี่สาขาแล้วครับคุณตอนนี้จริงๆแล้วที่ทำไปจริงๆแล้วมีประมาณสัก10สาขา10สาขาใช่ครับผมครับผม10สาขาภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับคุณโตผมทำจริงๆตั้งแต่ประมาณสักต้นปีที่แล้วครับประมาณสัก6เดือน6เดือนได้ครับ6เดือนใช่ครับที่เพิ่งเริ่มทำครับ
ไปถึง10สาขาเลยครับคุณตัวครับผมคุณผู้ชมครับเรียกว่าระยะเวลาสั้นๆเองนะครับเพียงแค่6เดือนใช่ไหมครับสามารถต่อยอดได้ถึง10สาขาเลยนะครับ10สาขานี่คือเขามาติดต่อคุณตัวเองเลยใช่ไหมจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเรามีเพจเนาะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ติดต่อมาทางเพจครับด้วยของเราด้วยมี YouTube มีอะไรที่มาคุยกับเราด้วยเลยด้วยก็แชร์กันไปครับหลายๆคนก็จะทราบว่าเรามีโตเกียวแบบนี้สอบถามเรื่องแฟรนไชส์เข้ามามีความสนใจที่อยากจะเปิดธุรกิจอะไรแบบเป็นต้นครับครับผมนึกภาพไหมครับว่าเราจะมีถึงทุกวันนี้ได้ครับจริงๆแล้วผมเป็นช่างเนาะครับผมไม่นึกเลยว่าช่างต้องมาทำโตเกียวครับผมอันนี้คือความคิดแรกของผมเนาะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่เคยทำอ่ะผมมองดูว่ามันไม่ใช่อุปสรรคของตัวเราเองเนาะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มทำหรือกล้าทำมันหรือเปล่าครับนี่ผมมองเป็นตัวตั้งเลยอย่างผมเองเนี่ยผมมองเห็นถึงโอกาสนะครับมองเห็นถึงทำเลว่าจะทำอะไรนะครับก็เริ่มค้าขายเริ่มขายของนะครับก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาอยู่ถึงตรงนี้แล้วก็จะมาต่อยอดธุรกิจของเราอะไรนี้ครับได้แต่ก็ด้วยความภูมิใจก็ภูมิใจในระดับหนึ่งนะครับครับคุณโตสามารถเนี่ยไม่ใช่แค่ต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะครับคุณโตยังสามารถสร้างอาชีพให้คนอื่นด้วยครับรู้สึกภูมิใจในตรงนี้ไหมครับภูมิใจครับผมภูมิใจนะเพราะว่าตัวผมเองก็เหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกๆคนอ่ะอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีในสิ่งที่อยากทำอะไรเงี้ยผมมองดูว่าคนหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับอยากจะทำอะไรหรืออยากจะมีอะไรเนี่ยผมมองดูว่ามันไม่ยากที่จะลงมือทำครับต้องมีตรงนี้ก่อนเนาะว่าเราพร้อมจะทำหรือเปล่าทำเมื่อไหร่ทำยังไงประมาณนี้ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วโอกาสได้อะไรได้ทำเลยครับผมครับผมก็คือถ้าเราพร้อมลงมือทำใช่เลยครับผมต้องลงมือทำด้วยนะถ้ามีความพร้อมแต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่เกิดครับผมมองอย่างนี้ครับผมครับผมแล้วมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณโตครับผมอยากคุณโตเนี่ยฝากข้อคิดดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมีธุรกิจหรืออยากจะต่อยอดโดยการขายของหรือว่ามีธุรกิจอะไรที่อยากจะทำเนาะผมมองดูว่าค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแบบไหนนะครับแล้วก็ลองฝึกลองทำดูนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็แต่ผมลงมือทำนะครับจนมาเป็นโตเกียวทุกวันนี้ครับผมครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับคุณโตนะครับผมรู้สึกว่าผมได้รับข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆมากมายเลยนะครับหนึ่งในข้อคิดที่ผมได้รับจากคุณโตเลยนะครับคือในเรื่องของการสินค้าที่มีการบอกปากต่อปากครับนะครับก่อนหน้านี้นะผมเชื่อว่าตอนที่คุณโตเนี่ยมีเป็นร้านรถเข็นเนี่ยนะครับคุณโตก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็มีการบอกปากต่อปากไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามาเปิดเป็นร้านของเราเนี่ยครับเพราะว่าสังเกตผมเห็นเลยนะครับว่าลูกค้าที่มาก่อนหน้านี้นะครับเขาก็มาจากการที่ว่าปากต่อปากกันนั่นแหละว่าร้านโตเกียวเนี่ยอร่อยครับผมนะคุณภาพดีนะครับก็เลยมีการบอกต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีร้านแล้วก็ขยายสาขาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณคุณโตมากเลยนะสำหรับข้อคิดดีๆนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวดีของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณโตและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับการตลาดยุคใหม่ต้องใช้ตัวช่วย